ศีลมยญาณนิเทศแสดงศีลมยญาณปัญญาในการสดับธรรมแล้วสำรวมไว้ชื่อว่าศีลมยญาณเป็นอย่างไรคือศีลห้าอย่างได้แก่ 1. ปริยันตปาริสุทธิศีลศีลคือความบริสุทธิ์อันมีที่สุด 2. อปริยันตปาริสุทธิศีลศีลคือความบริสุทธิ์อันไม่มีที่สุด 3. ปริปุณณปาริสุทธิศีลศีลคือความบริสุทธิ์บริบูรณ์ 4. อัปปารามัฏฐปาริสุทธิศีลศีลคือความบริสุทธิ์ที่ไม่ยึดมั่นด้วยอำนาจทิฏฐิ 5. ปฏิปสัทธิปาริสุทธิศีลศีลคือความบริสุทธิ์เพราะการสงบระงับในศีล5อย่างนั้นปริยันตปาริสุทธิศีลเป็นอย่างไรคือศีลของอนุปสัมบันผู้มีสิกขาบทอันมีที่สุดนี้ชื่อว่าปริยันตปาริสุทธิศีลอปริยันตปาริสุทธิศีลเป็นอย่างไรคือศีลของอุปสัมบันผู้มีสิกขาบทอันไม่มีที่สุดนี้ชื่อว่าอปริยันตปาริสุทธิศีลปริปุณณปาริสุทธิศีลเป็นอย่างไรคือศีลของกัลยาณปุถุชนผู้ประกอบด้วยกุศลธรรมบำเพ็ญธรรมซึ่งเป็นที่สุดของพระเสขะให้บริบูรณ์ไม่อาลัยในกายและชีวิตสละชีวิตแล้วนี้ชื่อว่าปริปุณณปาริสุทธิศีลอปรามัฏฐปาริสุทธิศีลเป็นอย่างไรคือศีลของพระเสขะ7จำพวกนี้ชื่อว่าอัปปารามัฏฐปาริสุทธิศีลปฏิปสัทธิปาริสุทธิศีลเป็นอย่างไรคือศีลของสาวกพระตถาคตผู้เป็นพระขีณาสพของพระปัจเจกพุทธเจ้าและของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ชื่อว่าปฏิสัทธิปาริสุทธิศีลศีลมีที่สุดก็มีศีลไม่มีที่สุดก็มีในศีลสองอย่างนั้นศีลมีที่สุดนั้นเป็นอย่างไรคือศีลมีลาภเป็นที่สุดก็มีศีลมียศเป็นที่สุดก็มีศีลมีญาติเป็นที่สุดก็มีศีลมีอวัยวะเป็นที่สุดก็มีศีลมีชีวิตเป็นที่สุดก็มีศีลมีลาภเป็นที่สุดนั้นเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ล่วงละเมิดสิกขาบทตามที่ได้สมาทานไว้เพราะลาภเป็นเหตุเพราะลาภเป็นปัจจัยเพราะลาภเป็นตัวการศีลนี้ชื่อว่ามีลาภเป็นที่สุดศีลมียศเป็นที่สุดนั้นเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ล่วงละเมิดสิกขาบทตามที่ได้สมาทานไว้เพราะยศเป็นเหตุเพราะยศเป็นปัจจัยเพราะยศเป็นตัวการศีลนี้ชื่อว่ามียศเป็นที่สุดศีลมีญาติเป็นที่สุดนั้นเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ล่วงละเมิดสิกขาบทตามที่ได้สมาทานไว้เพราะญาติเป็นเหตุเพราะญาติเป็นปัจจัยเพราะญาติเป็นตัวการศีลนี้ชื่อว่ามีญาติเป็นที่สุดศีลมีอวัยวะเป็นที่สุดนั้นเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ล่วงละเมิดสิกขาบท
ตามที่ได้สมาทานไว้เพราะอวัยวะเป็นเหตุเพราะอวัยวะเป็นปัจจัยเพราะอวัยวะเป็นตัวการศีลนี้ชื่อว่ามีอวัยวะเป็นที่สุดศีลมีชีวิตเป็นที่สุดนั้นเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ล่วงละเมิดสิกขาบทตามที่ได้สมาทานไว้เพราะชีวิตเป็นเหตุเพราะชีวิตเป็นปัจจัยเพราะชีวิตเป็นตัวการศีลนี้ชื่อว่ามีชีวิตเป็นที่สุดศีลดังกล่าวนี้เป็นศีลขาดทะลุด่างพร้อยไม่เป็นไทยท่านผู้รู้ไม่สรรเสริญถูกตัณหาและทิฏฐิครอบงำไม่เป็นไปเพื่อสมาธิเป็นที่ตั้งแห่งความเดือดร้อนไม่เป็นที่ตั้งแห่งความปราโมทย์ไม่เป็นที่ตั้งแห่งปีติไม่เป็นที่ตั้งแห่งปัสสัทธิไม่เป็นที่ตั้งแห่งความสุขไม่เป็นที่ตั้งแห่งสมาธิไม่เป็นที่ตั้งแห่งยถาภูตญาณทัสสนะไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายโดยส่วนเดียวเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับเพื่อระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานศีลนี้ชื่อว่ามีที่สุดศีลไม่มีที่สุดนั้นเป็นอย่างไรคือศีลไม่มีลาภเป็นที่สุดก็มีศีลไม่มียศเป็นที่สุดก็มีศีลไม่มีญาติเป็นที่สุดก็มีศีลไม่มีอวัยวะเป็นที่สุดก็มีศีลไม่มีชีวิตเป็นที่สุดก็มีศีลไม่มีลาภเป็นที่สุดนั้นเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้แม้ความคิดที่จะล่วงละเมิดสิกขาบทตามที่ได้สมาทานไว้เพราะลาภเป็นเหตุเพราะลาภเป็นปัจจัยเพราะลาภเป็นตัวการก็ไม่เกิดขึ้นฉะไหนเขาจักล่วงละเมิดสิกขาบทเล่าศีลนี้ชื่อว่าไม่มีลาภเป็นที่สุดศีลไม่มียศเป็นที่สุดนั้นเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้แม้ความคิดที่จะล่วงละเมิดสิกขาบทตามที่ได้สมาทานไว้เพราะยศเป็นเหตุเพราะยศเป็นปัจจัยเพราะยศเป็นตัวการก็ไม่เกิดขึ้นฉะไหนเขาจักล่วงละเมิดสิกขาบทเล่าศีลนี้ชื่อว่าไม่มียศเป็นที่สุดศีลไม่มีญาติเป็นที่สุดนั้นเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้แม้ความคิดที่จะล่วงละเมิดสิกขาบทตามที่ได้สมาทานไว้เพราะญาติเป็นเหตุเพราะญาติเป็นปัจจัยเพราะญาติเป็นตัวการก็ไม่เกิดขึ้นฉะไหนเขาจักล่วงละเมิดสิกขาบทเล่าศีลนี้ชื่อว่าไม่มีญาติเป็นที่สุดศีลไม่มีอวัยวะเป็นที่สุดนั้นเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้แม้ความคิดที่จะล่วงละเมิดสิกขาบทตามที่ได้สมาทานไว้เพราะอวัยวะเป็นเหตุเพราะอวัยวะเป็นปัจจัยเพราะอวัยวะเป็นตัวการก็ไม่เกิดขึ้นฉะไหนเขาจักล่วงละเมิดสิกขาบทเล่าศีลนี้ชื่อว่าไม่มีอวัยวะเป็นที่สุดศีลไม่มีชีวิตเป็นที่สุดนั้นเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้แม้ความคิดที่จะล่วงละเมิดสิกขาบทตามที่ได้สมาทานไว้เพราะชีวิตเป็นเหตุเพราะชีวิตเป็นปัจจัยเพราะชีวิตเป็นตัวการก็ไม่เกิดขึ้นฉะไหนเขาจักล่วงละเมิดสิกขาบทเล่าศีลนี้ชื่อว่า
ไม่มีชีวิตเป็นที่สุดศีลดังกล่าวนี้เป็นศีลไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยท่านผู้รู้สรรเสริญไม่ถูกตัณหาและทิฏฐิครอบงำเป็นไปเพื่อสมาธิไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเดือดร้อนเป็นที่ตั้งแห่งความปราโมทเป็นที่ตั้งแห่งปีติเป็นที่ตั้งแห่งปัสสัทธิเป็นที่ตั้งแห่งความสุขเป็นที่ตั้งแห่งสมาธิเป็นที่ตั้งแห่งยถาภูตญาณทัสสนะย่อมเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายโดยส่วนเดียวเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับเพื่อระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานศีลนี้ชื่อว่าไม่มีที่สุดอะไรชื่อว่าศีลศีลมีเท่าไรศีลมีอะไรเป็นสมุฏฐานศีลเป็นที่รวมแห่งธรรมอะไรอะไรชื่อว่าศีลเจตนาชื่อว่าศีลเจตสิกชื่อว่าศีลความสำรวมชื่อว่าศีลความไม่ล่วงละเมิดชื่อว่าศีลศีลมีเท่าไรศีลมี3คือ 1. กุศลศีล 2. อกุศลศีล 3. อัพยากตศีลศีลมีอะไรเป็นสมุฏฐานกุศลศีลมีกุศลจิตเป็นสมุฏฐานอกุศลศีลมีอกุศลจิตเป็นสมุฏฐานอัพยากตศีลมีอัพยากตจิตเป็นสมุฏฐานศีลเป็นที่รวมแห่งธรรมอะไรศีลเป็นที่รวมแห่งความสำรวมหมายถึงปิดกั้นห้ามระมัดระวังเป็นที่รวมแห่งความไม่ล่วงละเมิดเป็นที่รวมแห่งเจตนาที่เกิดในขณะสำรวมและไม่ล่วงละเมิดนั้นชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าสำรวมปานาติบาตชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าไม่ล่วงละเมิดปานาติบาตชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าสำรวมอทินนาทานชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าไม่ล่วงละเมิดอทินนาทานชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าสำรวมกาเมสุมิจฉาจารชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าไม่ล่วงละเมิดกาเมสุมิจฉาจารชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าสำรวมมุสาวาทชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าไม่ล่วงละเมิดมุสาวาทชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าสำรวมปิสุณาวาจาชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าไม่ล่วงละเมิดปิสุณาวาจาชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าสำรวมพรุสวาจาชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าไม่ล่วงละเมิดพรุสวาจาชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าสำรวมสัมผัสปลาปะชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าไม่ล่วงละเมิดสัมผัสปลาปะชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าสำรวมอภิชฌาชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าไม่ล่วงละเมิดอภิชฌาชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าสำรวมพยาบาทชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าไม่ล่วงละเมิดพยาบาทชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าสำรวมมิจฉาทิฏฐิชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าไม่ล่วงละเมิดมิจฉาทิฏฐิชื่อว่าศีลเ
พราะมีความหมายว่าสำรวมกามฉันทะด้วยเนกขัมมะชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าไม่ล่วงละเมิดกามฉันทะด้วยเนกขัมมะชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าสำรวมพยาบาทด้วยอภยาบาทชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าไม่ล่วงละเมิดพยาบาทด้วยอภยาบาทชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าสำรวมถีนมิทะด้วยอาโลกสัญญาชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าไม่ล่วงละเมิดถีนมิทะด้วยอาโลกสัญญาชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าสำรวมอุทธัจจะด้วยอวิเคปะชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าไม่ล่วงละเมิดอุทธัจจะด้วยอวิเคปะชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าสำรวมวิจิกิจฉาด้วยธรรมวาวัฏฐานชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าไม่ล่วงละเมิดวิจิกิจฉาด้วยธรรมวาวัฏฐานชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าสำรวมอวิชชาด้วยญาณชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าไม่ล่วงละเมิดอวิชชาด้วยญาณชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าสำรวมอรติด้วยปามุชชะชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าไม่ล่วงละเมิดอรติด้วยปามุชชะชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าสำรวมนิวรณ์ด้วยปฐมฌานชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าไม่ล่วงละเมิดนิวรณ์ด้วยปฐมฌานชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าสำรวมวิตกวิจารด้วยทุติยฌานชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าไม่ล่วงละเมิดวิตกวิจารด้วยทุติยฌานชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าสำรวมปีติด้วยตติยฌานชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าไม่ล่วงละเมิดปีติด้วยตติยฌานชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าสำรวมสุขและทุกข์ด้วยจตุตถฌานชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าไม่ล่วงละเมิดสุขและทุกข์ด้วยจตุตถฌานชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าสำรวมรูปสัญญาปฏิฆะสัญญานานัตตสัญญาด้วยอากาสานัญจายตนะสมาบัติชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าไม่ล่วงละเมิดรูปสัญญาปฏิฆะสัญญานานัตตสัญญาด้วยอากาสานัญจายตนะสมาบัติชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าสำรวมอากาสานัญจายตนะสมาบัติด้วยวิญญาณัญจายตนะสัญญาชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าไม่ล่วงละเมิดอากาสานัญจายตนะสมาบัติด้วยวิญญาณัญจายตนะสัญญาชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าสำรวมวิญญาณัญจายตนะสัญญาด้วยอากินจัญญายตนะสมาบัติชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าไม่ล่วงละเมิดวิญญาณัญจายตนะสัญญาด้วยอากินจัญญายตนะสมาบัติชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าสำรวมอากินจัญญายตนะสัญญาด้วยเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าไม่ล่วงละเมิดอากินจัญญายตนะสัญญาด้วยเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าสำรวมนิจจสัญญาด้วยอนิจจานุปัสสนาชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าไม่ล่วงละเมิดนิจจสัญญาด้วยอนิจจานุปัสสนา
ชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าสำรวมสุขสัญญาด้วยทุกขานุปัสสนาชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าไม่ล่วงละเมิดสุขสัญญาด้วยทุกขานุปัสสนาชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าสำรวมอัตตสัญญาด้วยอนัตตานุปัสสนาชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าไม่ล่วงละเมิดอัตตสัญญาด้วยอนัตตานุปัสสนาชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าสำรวมนันทิด้วยนิพพิทานุปัสสนาชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าไม่ล่วงละเมิดนันทิด้วยนิพพิทานุปัสสนาชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าสำรวมราคะด้วยวิราคานุปัสสนาชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าไม่ล่วงละเมิดราคะด้วยวิราคานุปัสสนาชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าสำรวมสมุทัยด้วยนิโรธานุปัสสนาชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าไม่ล่วงละเมิดสมุทัยด้วยนิโรธานุปัสสนาชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าสำรวมอาทานะด้วยปฏินิสักขานุปัสสนาชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าไม่ล่วงละเมิดอาทานะด้วยปฏินิสักขานุปัสสนาชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าสำรวมคณะสัญญาด้วยคยานุปัสสนาชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าไม่ล่วงละเมิดคณะสัญญาด้วยคยานุปัสสนาชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าสำรวมอายุหนะด้วยวยานุปัสสนาชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าไม่ล่วงละเมิดอายุหนะด้วยวยานุปัสสนาชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าสำรวมทุวสัญญาด้วยวิปริณามานุปัสสนาชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าไม่ล่วงละเมิดทุวสัญญาด้วยวิปริณามานุปัสสนาชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าสำรวมนิมิตด้วยอนิมิตตานุปัสสนาชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าไม่ล่วงละเมิดนิมิตด้วยอนิมิตตานุปัสสนาชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าสำรวมปณิธิด้วยอัปปนิหิตานุปัสสนาชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าไม่ล่วงละเมิดปณิธิด้วยอัปปนิหิตานุปัสสนาชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าสำรวมอภินิเวศด้วยสุญญตานุปัสสนาชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าไม่ล่วงละเมิดอภินิเวศด้วยสุญญตานุปัสสนาชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าสำรวมสาราธานาภินิเวศด้วยอธิปัญญาธรรมวิปัสสนาชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าไม่ล่วงละเมิดสาราธานาภินิเวศด้วยอธิปัญญาธรรมวิปัสสนาชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าสำรวมสัมโมหาภินิเวศด้วยยถาภูตญาณทัสสนะชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าไม่ล่วงละเมิดสัมโมหาภินิเวศด้วยยถาภูตญาณทัสสนะชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าสำรวมอารยาภินิเวศด้วยอาทีนวานุปัสสนาชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าไม่ล่วงละเมิดอารยาภินิเวศด้วยอาทีนวานุปัสสนาชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าสำรวมอัปปติสังขาด้วยปฏิสังขานุปัสสนา
ชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าไม่ล่วงละเมิดอัปปติสังขารด้วยปฏิสังขานุปัสสนาชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าสำรวมสัญโยคาภินิเวศด้วยวิวัตนานุปัสสนาชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าไม่ล่วงละเมิดสัญโยคาภินิเวศด้วยวิวัตนานุปัสสนาชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าสำรวมกิเลสที่ตั้งอยู่รวมกันกับทิฏฐิด้วยโสดาปัตติมรรคชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าไม่ล่วงละเมิดกิเลสที่ตั้งอยู่รวมกันกับทิฏฐิด้วยโสดาปัตติมรรคชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าสำรวมกิเลสอย่างหยาบด้วยสกทาคามิมรรคชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าไม่ล่วงละเมิดกิเลสอย่างหยาบด้วยสกทาคามิมรรคชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าสำรวมกิเลสอย่างละเอียดด้วยอนาคามิมรรคชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าไม่ล่วงละเมิดกิเลสอย่างละเอียดด้วยอนาคามิมรรคชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าสำรวมกิเลสทั้งปวงด้วยอรหัตตมรรคชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าไม่ล่วงละเมิดกิเลสทั้งปวงด้วยอรหัตตมรรคศีล5ประเภทรอบแรกคือ 1. การละปานาติบาตชื่อว่าศีล 2. การเว้นปานาติบาตชื่อว่าศีล 3. เจตนาที่เป็นข้าศึกต่อปานาติบาตชื่อว่าศีล 4. ความสำรวมปานาติบาตชื่อว่าศีล 5. ความไม่ล่วงละเมิดปานาติบาตชื่อว่าศีลศีลดังกล่าวนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เดือดร้อนใจเพื่อปราโมทเพื่อปีติเพื่อปัสสัทธิเพื่อโสมนัสเพื่อการปฏิบัติโดยเอื้อเฟื้อเพื่อความเจริญเพื่อทำให้มากเพื่อเป็นเครื่องประดับเพื่อเป็นเครื่องป้องกันเพื่อเป็นเครื่องแวดล้อมเพื่อความสมบูรณ์ย่อมเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายโดยส่วนเดียวเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับเพื่อระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานความบริสุทธิ์ด้วยความสำรวมแห่งศีลดังกล่าวนี้ชื่อว่าอธิศีลจิตที่ตั้งอยู่ในความบริสุทธิ์ด้วยความสำรวมย่อมไม่ฟุ้งซ่านความบริสุทธิ์แห่งจิตที่ไม่ฟุ้งซ่านชื่อว่าอธิจิตพระโยคาวจรเห็นความบริสุทธิ์ด้วยความสำรวมโดยชอบเห็นความบริสุทธิ์แห่งจิตที่ไม่ฟุ้งซ่านโดยชอบความบริสุทธิ์แห่งความเห็นทั้งสองประการนี้ชื่อว่าอธิปัญญาบรรดาความสำรวมความไม่ฟุ้งซ่านและความเห็นนั้นความสำรวมชื่อว่าอธิศีลสิกขาความไม่ฟุ้งซ่านชื่อว่าอธิจิตตสิกขาความเห็นชื่อว่าอธิปัญญาสิกขาพระโยคาวจรเมื่อนึกถึงสิกขาสามนี้ชื่อว่าศึกษาเมื่อรู้ชื่อว่าศึกษาเมื่อเห็นชื่อว่าศึกษาเมื่อพิจารณาชื่อว่าศึกษาเมื่ออธิษฐานจิตชื่อว่าศึกษาเมื่อน้อมใจเชื่อด้วยศรัทธาชื่อว่าศึกษาเมื่อประคองความเพียรไว้ชื่อว่าศึกษาเมื่อตั้งสติไว้มั่นชื่อว่า
ศึกษาเมื่อตั้งจิตไว้มั่นชื่อว่าศึกษาเมื่อรู้ชัดด้วยปัญญาชื่อว่าศึกษาเมื่อรู้ยิ่งธรรมที่ควรรู้ยิ่งชื่อว่าศึกษาเมื่อกำหนดรู้ธรรมที่ควรกำหนดรู้ชื่อว่าศึกษาเมื่อละธรรมที่ควรละชื่อว่าศึกษาเมื่อทำให้แจ้งธรรมที่ควรทำให้แจ้งชื่อว่าศึกษาเมื่อเจริญธรรมที่ควรให้เจริญชื่อว่าศึกษาศีล5ประเภทรอบถัดไปคือการละอทินาทานชื่อว่าศีลการละกาเมสุมิจฉาจารชื่อว่าศีลการละมุสาวาทชื่อว่าศีลการละปิสุณาวาจาชื่อว่าศีลการละภรุสวาจาชื่อว่าศีลการละสัมผัสปลาปะชื่อว่าศีลการละอภิชฌาชื่อว่าศีลการละพยาบาทชื่อว่าศีลการละมิจฉาทิฏฐิชื่อว่าศีลการละกามฉันทะด้วยเนกขัมมะชื่อว่าศีลการละพยาบาทด้วยอภยาบาทชื่อว่าศีลการละถีนมิทะด้วยอาโลกสัญญาชื่อว่าศีลการละอุทธัจจะด้วยอวิคเขปะชื่อว่าศีลการละวิจิกิจฉาด้วยธรรมวัฏฐานชื่อว่าศีลการละอวิชชาด้วยญาณชื่อว่าศีลการละอรติด้วยปาโมชฌะชื่อว่าศีลการละนิวรณ์ด้วยปฐมฌานชื่อว่าศีลการละวิตกวิจารด้วยทุติยฌานชื่อว่าศีลการละปีติด้วยตติยฌานชื่อว่าศีลการละสุขและทุกข์ด้วยจตุทฌานชื่อว่าศีลการละรูปสัญญาปฏิฆสัญญานานัตตสัญญาด้วยอากาสานัญจายตนะสมาบัติชื่อว่าศีลการละอากาสานัญจายตนะสัญญาด้วยวิญญาณัญจายตนะสมาบัติชื่อว่าศีลการละวิญญาณัญจายตนะสัญญาด้วยอากินจัญญายตนะสัญญาสมาบัติชื่อว่าศีลการละอากินจัญญายตนะสัญญาด้วยเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติชื่อว่าศีลการละสุขสัญญาด้วยทุกขานุปัสสนาชื่อว่าศีลการละอัตตสัญญาด้วยอนัตตานุปัสสนาชื่อว่าศีลการละนันทิด้วยนิพพิทานุปัสสนาชื่อว่าศีลการละราคะด้วยวิราคานุปัสสนาชื่อว่าศีลการละสมุทัยด้วยนิโรธานุปัสสนาชื่อว่าศีลการละอาทานะด้วยปฏินิสักขานุปัสสนาชื่อว่าศีลการละคณสัญญาด้วยขยานุปัสสนาชื่อว่าศีลการละอายุหนะด้วยวยานุปัสสนาชื่อว่าศีลการละทุวสัญญาด้วยวิปริณามานุปัสสนาชื่อว่าศีลการละนิมิตด้วยอนิมิตานุปัสสนาชื่อว่าศีลการละปณิธิด้วยอัปนิหิตานุปัสสนาชื่อว่าศีลการละอภินิเวศด้วยสุญญตานุปัสสนาชื่อว่าศีลการละสาราธานาภินิเวศด้วยอธิปัญญาธรรมวิปัสสนาชื่อว่าศีลการละสัมโมหาภินิเวศด้วยยถาภูตญาณทัสสนะชื่อว่าศีลการละอาลยาภินิเวศด้วยอาทีนวานุปัสสนาชื่อว่าศีล
การละอัปปติสังขาด้วยปฏิสังขานุปัสสนาชื่อว่าศีลการละสัญโยคาภินิเวศด้วยวิวัตนานุปัสสนาชื่อว่าศีลการละกิเลสที่ตั้งอยู่รวมกันกับทิฏฐิด้วยโสดาปัตติมรรคชื่อว่าศีลการละกิเลสที่หยาบด้วยสกทาคามิมรรคชื่อว่าศีลการละกิเลสที่ละเอียดด้วยอนาคามิมรรคชื่อว่าศีลการละดังกล่าวนี้ชื่อว่าศีลการเว้นอทินนาทานการเว้นกาเมสุมิจฉาจารการเว้นมุสาวาทเป็นต้นการเว้นดังกล่าวนี้ชื่อว่าศีลเจตนาที่เป็นข้าศึกต่ออทินนาทานเจตนาที่เป็นข้าศึกต่อกาเมสุมิจฉาจารเจตนาที่เป็นข้าศึกต่อมุสาวาทเป็นต้นเจตนาที่เป็นข้าศึกดังกล่าวนี้ชื่อว่าศีลความสำรวมอทินนาทานความสำรวมกาเมสุมิจฉาจารความสำรวมมุสาวาทเป็นต้นความสำรวมดังกล่าวนี้ชื่อว่าศีลความไม่ล่วงละเมิดอทินนาทานความไม่ล่วงละเมิดกาเมสุมิจฉาจารความไม่ล่วงละเมิดมุสาวาทเป็นต้นความไม่ล่วงละเมิดดังกล่าวนี้ชื่อว่าศีลศีลดังกล่าวนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เดือดร้อนใจเพื่อปราโมทเพื่อปีติเพื่อปัสสัทธิเพื่อโสมนัสเพื่อการปฏิบัติโดยเอื้อเฟื้อเพื่อความเจริญเพื่อทำให้มากเพื่อเป็นเครื่องประดับเพื่อเป็นเครื่องป้องกันเพื่อเป็นเครื่องแวดล้อมเพื่อความสมบูรณ์ย่อมเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายโดยส่วนเดียวเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับเพื่อระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานความบริสุทธิ์ด้วยความสำรวมแห่งศีลดังกล่าวนี้ชื่อว่าอธิศีลจิตที่ตั้งอยู่ในความบริสุทธิ์ด้วยความสำรวมย่อมไม่ฟุ้งซ่านความบริสุทธิ์แห่งจิตที่ไม่ฟุ้งซ่านชื่อว่าอธิจิตพระโยคาวจรเห็นความบริสุทธิ์ด้วยความสำรวมโดยชอบเห็นความบริสุทธิ์แห่งจิตที่ไม่ฟุ้งซ่านโดยชอบความบริสุทธิ์แห่งความเห็นทั้งสองประการนี้ชื่อว่าอธิปัญญาบรรดาความสำรวมความไม่ฟุ้งซ่านและความเห็นนั้นความสำรวมชื่อว่าอธิศีลสิกขาความไม่ฟุ้งซ่านชื่อว่าอธิจิตตสิกขาความเห็นชื่อว่าอธิปัญญาสิกขาพระโยคาวจรเมื่อนึกถึงสิกขาสามนี้ชื่อว่าศึกษาเมื่อรู้ชื่อว่าศึกษาเมื่อเห็นชื่อว่าศึกษาเมื่อพิจารณาชื่อว่าศึกษาเมื่ออธิษฐานจิตชื่อว่าศึกษาเมื่อน้อมใจเชื่อด้วยศรัทธาชื่อว่าศึกษาเมื่อประคองความเพียรไว้ชื่อว่าศึกษาเมื่อตั้งสติไว้มั่นชื่อว่าศึกษาเมื่อตั้งจิตไว้มั่นชื่อว่าศึกษาเมื่อรู้ชัดด้วยปัญญาชื่อว่าศึกษาเมื่อรู้ยิ่งธรรมที่ควรรู้ยิ่งชื่อว่าศึกษาเมื่อกำหนดรู้ธรรมที่ควรกำหนดรู้ชื่อว่าศึกษา
เมื่อละธรรมที่ควรละชื่อว่าศึกษาเมื่อทำให้แจ้งธรรมที่ควรทำให้แจ้งชื่อว่าศึกษาเมื่อเจริญธรรมที่ควรให้เจริญชื่อว่าศึกษาศีล5ประเภทรอบสุดท้ายคือ 1. การละกิเลสทั้งปวงด้วยอรหัตตมรรคชื่อว่าศีล 2. การเว้นกิเลสทั้งปวงด้วยอรหัตตมรรคชื่อว่าศีล 3. เจตนาที่เป็นข้าศึกต่อกิเลสทั้งปวงด้วยอรหัตตมรรคชื่อว่าศีล 4. ความสำรวมกิเลสทั้งปวงด้วยอรหัตตมรรคชื่อว่าศีล 5. ความไม่ล่วงละเมิดกิเลสทั้งปวงด้วยอรหัตตมรรคชื่อว่าศีลศีลดังกล่าวนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เดือดร้อนเพื่อปราโมทย์เพื่อปีติเพื่อปัสสัทธิเพื่อโสมนัสเพื่อการปฏิบัติโดยเอื้อเฟื้อเพื่อความเจริญเพื่อทำให้มากเพื่อเป็นเครื่องประดับเพื่อเป็นเครื่องป้องกันเพื่อเป็นเครื่องแวดล้อมเพื่อความสมบูรณ์ย่อมเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายโดยส่วนเดียวเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับเพื่อระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานความบริสุทธิ์ด้วยความสำรวมแห่งศีลดังกล่าวนี้ชื่อว่าอธิศีลจิตที่ตั้งอยู่ในความบริสุทธิ์ด้วยความสำรวมย่อมไม่ฟุ้งซ่านความบริสุทธิ์แห่งจิตที่ไม่ฟุ้งซ่านชื่อว่าอธิจิตพระโยคาวจรเห็นความบริสุทธิ์ด้วยความสำรวมโดยชอบเห็นความบริสุทธิ์แห่งจิตที่ไม่ฟุ้งซ่านโดยชอบความบริสุทธิ์แห่งความเห็นทั้งสองประการนี้ชื่อว่าอธิปัญญาบรรดาความสำรวมความไม่ฟุ้งซ่านและความเห็นนั้นความสำรวมชื่อว่าอธิศีลสิกขาความไม่ฟุ้งซ่านชื่อว่าอธิจิตตสิกขาความเห็นชื่อว่าอธิปัญญาสิกขาพระโยคาวจรเมื่อนึกถึงสิกขาสามนี้ชื่อว่าศึกษาเมื่อรู้ชื่อว่าศึกษาเมื่อเห็นชื่อว่าศึกษาเมื่อพิจารณาชื่อว่าศึกษาเมื่ออธิษฐานจิตชื่อว่าศึกษาเมื่อน้อมใจเชื่อด้วยศรัทธาชื่อว่าศึกษาเมื่อประคองความเพียรชื่อว่าศึกษาเมื่อตั้งสติไว้มั่นชื่อว่าศึกษาเมื่อตั้งจิตไว้มั่นชื่อว่าศึกษาเมื่อรู้ชัดด้วยปัญญาชื่อว่าศึกษาเมื่อรู้ยิ่งธรรมที่ควรรู้ยิ่งชื่อว่าศึกษาเมื่อกำหนดรู้ธรรมที่ควรกำหนดรู้ชื่อว่าศึกษาเมื่อละธรรมที่ควรละชื่อว่าศึกษาเมื่อทำให้แจ้งธรรมที่ควรทำให้แจ้งชื่อว่าศึกษาเมื่อเจริญธรรมที่ควรให้เจริญชื่อว่าศึกษาชื่อว่าญาณเพราะมีสภาวะรู้ธรรมนั้นชื่อว่าปัญญาเพราะมีสภาวะรู้ชัดเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าปัญญาในการสดับธรรมแล้วสำรวมไว้ชื่อว่าศีลมยญาณญาณในการสำรวมศีลจบ
ศีลมายายานานิเทศ